ข้าฝุ่นมาค่ะแล้วใช่ค่ะก็ไปช่วงปีใหม่ก็ไปเที่ยวมาก่อนที่จะแบบต้องไปสู้กับคนในช่วงปีใหม่เพราะว่าปีใหม่เลยเนี่ยก็กะจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปเที่ยวมาก็กับแก๊งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นทริปหวานมากเลยนะครับไม่หวานมากไม่หวานค่ะถ้าที่เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบมีรูปคู่เยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หวานอะไรเพราะว่าไปกันเป็นแก๊งๆก็กินเที่ยวแล้วก็เล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีกันสนุกดีค่ะว่าที่มีต้นเป็นคนรีเควสด้วยใช่ค่ะก็เป็นคนเหมือนต้นคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็อยากไปด้วยกันอะไรเงี้ยต้นเป็นคนจัดแทนให้หมดเลยไหมไม่ค่ะจริงๆมีพี่ที่รู้จักไปด้วยกันแล้วเขาก็ช่วยจัดแจงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนได้เห็นภาพแต่ว่าโหฟินคลิปนี้แบบมีเล่นใช่ก็เอาความเย็นมาฝากทุกๆคนนะคะหลายคนที่ไม่ได้ไปก็แบบเพื่อนๆเห็นก็อุ้ยถามว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบอกว่าไปทำอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้อิจฉาเล่นอิจฉาคู่เราเยอะเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่อิจฉาคู่หมายถึงว่าอิจฉาได้ไปเที่ยวอย่างนี้ค่ะมีต้นดูแลเราดีไหมคะไม่ค่ะจริงจริงคือเต้าอ่ะตามไปทีหลังด้วยอะไรเงี้ยเพราะแบบมีช่วงนึงเหมือนเป็นหวัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากขึ้นเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวหูอื้ออะไรเงี้ยค่ะก็ฝากคนที่แบบเหมือนป่วยช่วงปีใหม่ด้วยละกันก็ดูแลสุขภาพจะได้ไปเที่ยวปีใหม่กันอย่างสนุกสนุกเป็นทริปที่กระชับความสัมพันธ์ใช่ค่ะแต่ไม่ใช่กับพี่ต้นนะคะกับพี่สาวกับเพื่อนๆด้วยเพราะว่ากับพี่ก็แยกบ้านกันไปแล้วไปทริปนี้ก็มีน้องที่แบบเป็นน้องของแฟนพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันก็สนุกสนานค่ะแล้วก็มีเพื่อนด้วยไปกันประมาณ10เกือบ10คนนะคะ9คน8คนค่ะคืออันนี้คือนานๆจะได้เห็นทริปเราไปเที่ยวกับต้นสักทีนึงใช่ไหมใช่ค่ะก็เพราะว่าคือจริงๆเราเต้าไม่ค่อยแบบไปเที่ยวแบบต่างประเทศบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่ากว่าจะหาช่วงเวลาที่ว่างได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เวลาเขาดาวจะได้อยู่ด้วยกันไหมน่าจะได้นะคะแต่คือปีนี้เต้าตั้งใจว่าเขาดาวเต้าก็แบบจะอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเต้าเอาต้นไปเขาดาวกับที่บ้านชวนไหมอะไรอย่างเงี้ยต้นเขาดาวที่บ้านก็อาจจะมีไปกินข้าวอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวดูจังหวะว่าเขาพร้อมจะไปหรือเขามีแพลนที่ไหนไหมก็ไม่ได้ซีเรียสเอาตามสะดวกค่ะมีของขวัญไหมอ่ะอยากไปเที่ยวทริปนี้เหมือนมีของขวัญปีใหม่ให้กันเลยมีไหมอ่ะของขวัญปีใหม่อ่ะคะไม่มีค่ะเพราะว่าคือมันก็จะมีโอกาสที่เดี๋ยวต้องให้ของขวัญกันอีกเยอะแยะเลยก็แบบช่วงวันเกิดบ้างวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยปีใหม่เราก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบกินคงกินข้าวเซเลเบรตกันอะไรแบบนี้มากกว่าไม่ได้มีของขวัญใช่ลุยเพราะว่าเหมือนครั้งหนาวด้วยแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกที่เต้าแบบได้ไปเล่นสโนว์บอร์ดแล้วก็สกีจริงจังขนาดนี้ค่ะก็มีแบบปวดเมื่อยต้องไปออนเซนต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสนุกแล้วก็ติดใจมากสนุกมากค่ะพี่มีต้นซัพพอร์ตเลยนะซัพพอร์ตคืออยากลิ้มป่าไม่ค่ะก็เป็นแชร์กันค่ะใช่ก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรค่ะมีของหักไปนะไม่ค่ะทริปนี้ก็เป็นแบบไปเที่ยวไปเล่นกลับไปเล่นสโนว์บอร์ดแล้วคือไป7วันมั้งแล้วก็เล่นสโนว์บอร์ดสัก 4-5 วันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีก 2-3 วันก็คือแบบซื้อของฝากกินข้าวอะไรแบบเนี้ยค่ะทริปนี้เขามีออกค่าช้อปปิ้งให้บ้างมั้ยคะก็มีบ้างนะคะออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวก็จ่ายคืนทีหลังไม่ใช่ ก็มีบ้างค่ะนิดหน่อยค่ะครับงานเมื่อคืนใช่อ๋อค่ะใช่ค่ะก็ใหม่ก็ชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปก็สนุกดีค่ะหลายคนถามว่าแบบว่าไปสนิทกันยังไงอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบสนิทกันได้ยังไงคือเหมือนเราก็เจอกันตามงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เหมือนกับใช้บริการที่เป็นช่างทำผมแล้วก็แต่งหน้าที่เป็นแบบว่าคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคือเต้าก็มีความแบบว่าชื่นชมในตัวใหม่อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจที่น้องใหม่ชวนไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ที่บ้านสิที่ร้านเขาก็แบบมีการจัดคริสต์มาสอีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปเห็นบรรยากาศครอบครัวคุณแม่แล้วก็พี่ๆที่แบบว่าอยู่ในเป็นทีมงานที่ทำงานด้วยกันก็น่ารักดีค่ะอ๋อเต้าไม่มีแก๊งอะค่ะไม่มีแก๊งให้ย้ายมาเต้าก็ก็ยินดีถ้าแบบว่าจะได้ร่วมงานหรือทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าคงไม่หรอกมั้งอะไรเงี้ยหลายคนก็จับตาว่าสนิทสนมกันเพราะจะมาอยู่ช่องเดียวกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบต้องถามใหม่เพราะเต้าเองก็ไม่รู้เต้าไปเต้าก็ไม่ได้คุยกับใหม่เรื่องนี้แล้วก็เต้นอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยใช่ก็มีบางคนที่บอกว่า
แบบใหม่เป็นเตรียมเป็นเด็กบ้านพี่ออฟตามไปแต้วเลยโอ้แต้วเป็นเด็กบ้านพี่ออฟเหรอคะอ๋อก็ไม่ทราบเหมือนกันอันเนี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ลุ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็คงลุ้นเหมือนกันว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใหม่เขาก็เป็นนักแสดงที่น่าติดตามผลงานเนาะแต่ก็ลุ้นเหมือนกันค่ะต้องถามใหม่ค่ะก็ได้สนิทมีโอกาสสนิทสนมกันใช่มั้ยหลังจากที่ไปเที่ยวกันรู้จักกันจริงๆก็เพิ่งเจอกันเมื่อคืนค่ะเพิ่งเต้นคุยกันเมื่อคืนเองเราก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นก็เหมือนกับดีใจที่ได้ไปมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้คือเราซีมาก่อนไม่ถึงกับซีอะไรขนาดนั้นคือเหมือนก็เป็นเพื่อนร่วมวงการที่แบบเราดีใจที่เขานึกถึงเราแล้วก็ชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นคงยังไม่ได้แบบว่าโอ๊ยสนิทซีปึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่โอ๊ยเหมือนเป็นแฟนกันเลยเนาะหลังจากนี้อาจจะคุยกันได้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็ดีค่ะจริงๆก็มีไลน์มีอะไรก็คุยกันค่ะแล้วเขามีขอคำปรึกษาอะไรมั้ยได้มาปรึกษาเขาดีไหมก็ไม่ค่ะก็คือคุยกันตามปกติคุยเรื่องงานเรื่องสารทุกข์สุขดิบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเขาเป็นคนที่แบบ